ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบอยเจี๊ยบเล่าหาเมื่อส่งกราดแต่งงานไปให้เดวิดแบ็คแฮมแต่ไม่รู้ประเพณีไทยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ใกล้เข้างานวิวาห์แล้วหลังจากที่คบหาดูใจกันมามากกว่า14ปีและวันนี้เราจะมาเปิดเรื่องสุดฮาของทั้งคู่ค่ะหลังส่งกราดไปให้ซุปตาระดับโลกบอยอนุวัฒน์สงวนศักดิ์ภักดีหรือที่รู้จักในชื่อบอยส์พีซเมเกอร์เชื่อว่าหลายคนคงทราบข่าวดีของเขาแล้วกับการประกาศวิวาห์ดาราสาวหน้าหวานอย่างเจี๊ยบพิจิตราสิริเวชพันธ์ทั้งนี้ทั้งคู่ก็ได้ส่งการ์ดไปให้เดวิดแบ็คแฮมพร้อมกับเล่าสุดฮาผ่านรายการคุยสตอรี่อีกด้วยโดยทั้งคู่เล่าว่าเราได้ส่งการ์ดไปให้เดวิดแบ็คแฮมพี่แบ็คแฮมเซ็นมาให้ด้วยพี่แบ็คไม่ยอมใส่ซองมาพี่แบ็คไม่รู้ประเพณีเราแต่ว่าปลื้มใจเนาะพี่แบ็คส่งเซ็นกลับมาให้เขาก็ยินดีด้วยทั้งๆที่ไม่รู้ว่าบอยเจี๊ยบเป็นใครขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ